สวัสดีครับสวัสดีครับ X450 นะครับท่านไหนที่เล่น X450 เนาะเวลาเสียบแบตเตอรี่นะครับข้อควรระวังมากที่สุดในโลกก็คือ X450 นะแบตเตอรี่ของเขานะครับมันเป็นปลั๊ก TX นะตัวนี้จะต้องระวังนิดนึงคือหัวของแบตเตอรี่กับหัวของปลั๊กอ่ะมันพอดีกันเป๊ะเลยนะครับจะมองเห็นว่าความลึกของหัวนะครับปลั๊กกล้วยอ่ะมันไม่ลึกมากนะครับมันตื้นนะพอเวลาเสียบผิดก็คือถึงกันเลยนะครับผมว่าหลายๆคนน่าจะเจอเคสนี้อย่างลำนี้นะครับลำนี้ก็คือเสียบแบตเตอรี่ผิดมานะครับเสียบผิดเลยผิดจนขั้วแบตระเบิดนะครับอย่างนี้เลยครับขั้วแบตระเบิดออกมาเลยนะนะตัวนี้คือ XT30 นะครับเป็นแบตขั้วเหลืองนะครับเราจะมองเห็นว่าของแฟนคลับก็คือเสียบแบตเตอรี่จนทำให้ขั้วมันระเบิดออกมาเลยครับข้างหนึ่งนะครับก็ปัญหาของมันก็คือพอเสียบแบตเตอรี่ผิดมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมให้ดูทีละขั้นตอนนะไปด้วยกันช้าๆหนึ่งเลยคือบอร์ดรีซีฟนะครับรีซีฟมันโดนกระจายไฟเขาเรียกว่ารีซีฟปกติแล้วเขาอะจะเบรกไฟลบไว้นะครับแต่คราวนี้พอเราเสียบสลับขั้วไฟลบมันจะวิ่งตรงเลยนะครับหมายความว่าไฟบวกจะวิ่งเข้าหาไฟลบเต็มๆนะครับจะทำให้ซีตัวหนึ่งตัวใดตัวหนึ่งระเบิดก่อนนะครับอันนี้คือบอร์ดของรีซีฟนะครับถ้าซีไม่ยอมระเบิดนะครับไฟมันก็จะวิ่งข้ามนะครับหมายความว่าไฟก็จะวิ่งตามสเต็ปเนี่ยสายสปีด3เส้นนี้นะครับ3เส้นนี้นะครับไฟจะวิ่งข้ามเลยนะครับไฟลบจะวิ่งไปเลยมาดูสปีดปีกมองเห็นไหมครับอันนี้ไหม้ไปแล้วคีบละลายนะเดี๋ยวผมจะลองดูว่าจะเอาสายไฟวิ่งแพรให้ได้ไหมถ้าสายไฟวิ่งแพรให้ได้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนสปีดนะครับแต่ผมมองดูแล้วบอร์ดมันไหม้นะเพราะว่าไม่อยากให้ใช้เท่าไหร่ถ้าไหม้ขนาดนี้อ่ะคราวนี้เรามาดูปีกฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายก็เหมือนกันมองเห็นอาการเดียวกันเห็นนะเนี่ยมันจะไหม้ไปเลยนะครับเนื่องจากว่าไฟมันวิ่งตรงนะครับผมว่าเฟดน่าจะไปแล้วด้วยนะครับมาดูหางนะครับมอเตอร์ลูกที่3นะครับไหม้เหมือนกันนะครับกรณีเดียวกันเลยครับถ้าเสียบแบตผิดนะตรงนี้อันตรายนะครับท่านไหนที่เล่นตัว X450 อยู่นะครับพยายามหามาร์คหาอะไรไว้นะครับส่วนมากของลูกค้าผมจะติดแท็กไว้นะครับก็คือจะเอากระดาษกาวนะครับติดแท็กไว้แล้วก็มาร์คสายให้นะครับว่าฝั่งนี้คือสีแดงนะครับฝั่งที่ไม่มีสีแดงก็ไม่ต้องไอ้นี่พอเวลาเสียบสายให้สังเกตที่หัวปลั๊กนะครับว่านี่คือสีแดงเสียบเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวลำนี้น่าจะทำเหมือนกันแต่สปีดไปหมดเลยทั้ง3ตัวอันนี้งานใหญ่โอเคเคลียร์ครับผมเดี๋ยวเคลียร์ให้นะครับสวัสดีครับ